ยิ้มใช่ไหมไอชิดสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมฟังเขาจากเซาเซียนทอลทีวีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Liberty of Luna เหมือนเดิมเลยวันนี้เราจะมาลุยกับชั้นของฮอตกันนะครับเจอกับทูเดย์ชายลูกเหรอเนี่ยเอาอันนี้ผมเอาชุดไอมามาเพราะมันดีนะแต้มต่อมันเปลี่ยนตามหน้าด้วยวะตายสิมันใช้การอะไรชายเน็ตโอ้เชี่ยกันอย่างเยอะกันอย่างเยอะเลยแต่ตีนิดเดียวเองมันตีฮิตไปเลยก็ได้ไม่พอดิเฟกไปต้องรอมันหน้ายิ้มใช่ไหมไอชิดเอ้ยตายตายตายได้อยู่มากดตอนมันเปลี่ยนหน้าพึ่งพอดีให้ตายสิมันเดิมการเดิมเซตไฟฟลิปฟุตเต็ปมันยิ้มอ่ะเกือบนี่แหละเซตไฟฉันเหรอชอบไฟจริงๆไม่พอกันงัดสามเองปล่อยเบิร์นตายไปก็ได้เนี่ยผมกดสคริปต์เลยปล่อยเบิร์นตายไปเลยก็ได้ไม่ได้ต้องกันไอ้เสร็จก็ได้จะตายแล้ว easy กระจอก이번에도책대령이요เอาละเอาละนี่หนังสือที่ขอ고마워요롤랑씨ขอบคุณนะมิสเตอร์โรแลนด์롤랑씨는무슨편하게말놓고롤랑이라고불러ไม่จำเป็นต้องสุภาพมากขนาดนั้นหรอกไม่ต้องพูดคำว่ามิสเตอร์หรอกแล้วเรียกฉันว่าโรแลนด์ก็พอ그럴까롤랑ได้งั้นเหรองั้นโรแลนด์훨씬좋네ดีขึ้นเยอะเลย역시말을바로편하게하기는어색하네พูดแบบนี้มันรู้สึกเขินอายนิดหน่อยนะ적응하기마련이지그나저나책분류는잘되어가เดี๋ยวเธอก็จะคุ้นเคยกับมันยังไงก็เรียกฉันไปโดยยังไงก็เรียกฉันแบบนั้นไปก่อนโอเคนะ도시에제대로된문학이라고불릴게있나싶은데ฉันไม่แน่ใจเลยว่าเมืองนี้มีสิ่งที่ควรค่าเรียกว่าวรรณกรรมหรือเปล่าเนี่ย저마다의삶이문학인것같아ดูเหมือนว่าชีวิตของแต่ละคนนับเป็นงานวรรณกรรมเหมือนกันนะจักจะ자신만의삶이책처럼쓰여져가는거야เรื่องราวของชีวิตคนหนึ่งเขียนออกมาเหมือนหนังสือของตัวเอง그리고그속에는희극과비극이제각기얽혀있어และในเรื่องนั้นมีทั้งความตลกและโศกนาฏกรรมที่เกี่ยวพันกันในลักษณะที่ซับซ้อน마냥나쁜사람만있는것도아니고마냥선한사람만있는것도아니야เป็นการยากที่จะบอกว่าใครเป็นความชั่วเพียวๆหรือความดีที่บริสุทธิ์สำหรับเรื่องนี้다개인적인사정이란게있으니까ต่างคนก็ต่างมีเรื่องของตัวเองนะ그래서고민이야누군가를무턱대고미워할수있을까하고นั่นแหละฉันก็เลยสงสัยว่ามันจะโอเคไหมถ้าจะเกลียดใครสักคน우리는책을위해서사이좋게지내던가로등사무소의해결사들을죽여버렸어픽서จาก Street Life Office เป็นเหมือนครอบครัวที่มีความสุขแต่เราฆ่าพวกเขาเพื่อเอาหนังสืออะมุริคือ들이선택해서이곳에왔다하지만ฉันเข้าใจว่าพวกเขาเลือกที่จะมาที่นี่우리에겐반드시이루어야하는목적이있고และเรามีเป้าหมายของตัวเองที่จะต้องบรรลุแต่ก็ยัง자기변명만늘어놓게되는것같네รู้สึกเหมือนกำลังแก้ตัวให้ตัวเองเลยโฮเดอร์
근데 또그개인적인사정이란거다따져가다보면머리만아파오게되거든เห็นไหมล่ะฮอตการที่จะคิดเรื่องส่วนตัวของคนอื่นทุกคนเนี่ยมันจะทำให้เธอปวดหัวนะ그래서뭐가뭔지모르게될때가있어เธอบางทีก็สับสนไม่ได้คิดไปเองเลย도덕적규범이니근본적인원인이뭐니생각하다보면다흐려지거든คิดเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและเหตุปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันพร่ามัว내마음에터질것같은응어린그대로인데ตลอดเวลาที่หัวใจของเธอกำลังจะระเบิดจากภาระทางอารมณ์ที่จะไม่หายไป그럴땐마음가는대로만꿰뚫는거야더알려고하지도않고알필요도없어ในช่วงเวลาแบบนั้นเธอเพียงแค่ตรงไปยังที่ที่หัวใจของเธอพาไปไม่จะเป็นต้องเรียนรู้หรือรับรู้อะไรทั้งสิ้นคือแก่พี่ทั้งว่าทางนั้นน่ะมันง่ายกว่ามากเลยนะโดนแรงเหตุการณ์สรุปเลยชวนิงก็ยะนั่นคือคำแนะนำของคุณในฐานะฟิกเซอร์ที่ช่ำชองเหรอโรแลนด์뭐그렇지แน่นอนอยู่แล้วอ่ะ내가좋아하는말이있어มันเป็นวลีที่ฉันชื่นชอบนะ그건그거고이건이거다난거난니거니모든이들의사정을떠안을수있는세상이아니야เราไม่ได้อยู่บนโลกที่โอบรับเรื่องส่วนตัวของทุกคนหรอกนะชัญญามันดุทันมาริเนฟังดูเหมือนคุณได้เผชิญหน้ากับความจริงมาแล้วเลย당연히ชัญญามันจินโอเรจิเมื่อนานมาแล้วนะ그래도역시그게편하더라고흘러가는대로몸을맡기는거지มันจะเป็นวิถีชีวิตที่ง่ายและสะดวกสบายอย่างแน่นอนถ้าเราไปตามกระแสไม่ว่ามันจะนำไปสู่ทางไหนก็ตามชัวนิมคุมาโอนาดูชุมโดสังกัดกี่ใบกิสโซขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะฉันอาจจะต้องคิดเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มขึ้นสักหน่อยแต่คือกังคือกูอีกอนอีกอตาราเนมารินทำชีวิอันอีดูสิสโตวลีที่คุณพูดถึงมารินอันนิ่งก็กันแน่วลีที่คุณพูดถึงอาจทำให้คุณสบายใจได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ฟังดูไม่เหมือนคำขวัญที่จะใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะมอ받아들이는것도각자의방식이있는거니까ฉันคิดว่าผู้คนมีวิธีการตีความสิ่งต่างๆในแบบของพวกเขาเองนะ책은여기두고갈테니앞으로도잘부탁해ถ้าจะเอาหนังสือมาอีกนะเจอกันละโอ้โรแลนด์นี่มึงเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเก๋าขนาดนั้นเลยเหรอ